อธิบายเรื่องค่าธรรมเนียม TikTok Shop แบบชัดๆเคลียร์ๆ เข้าใจง่ายที่สุดค่ะถ้าวันนี้ใครเป็นนะคะแม่ค้าพ่อค้าใน TikTok Shop นะคะก็น่าจะพอรู้กันแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนะคะ TikTok Shop จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของค่าธรรมเนียมแบบเคลียร์ๆ เข้าใจง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกจะแบ่งเป็น2 อย่างก่อนนะคะค่าธรรมเนียมตรงนี้จะมีทั้งเก็บจากพ่อค้าแม่ค้าและเก็บจากลูกค้าด้วยนะคะมีอะไรกันบ้างในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก่อนส่วนของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะเก็บ 3% นะคะหลังจากหักส่วนลดแล้วทั้งส่วนลดจากที่ร้านค้าให้กับลูกค้าหรือส่วนลดจาก TikTok Shop นะคะก็คือว่าเงินสุทธิที่เราจะได้รับนะคะเขาจะหัก 3% ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าหักแล้ว 3% ไม่ถึง5บาทเขาก็จะเก็บขั้นต่ำ5บาทโอเคไหมเขาจะเก็บขั้นต่ำ5บาทสมมุติว่า100บาทค่ะ 3% ก็คือ3บาทแต่ว่า TikTok จะไม่เก็บ3บาทแต่จะเก็บ5บาทเพราะฉะนั้นเพื่อความคุ้มก็คือเราก็จะต้องขายของที่ราคามากกว่า100บาทเนาะไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมมากกว่า 3% ค่ะอันนี้คือส่วนของร้านค้านะคะทีนี้ค่ะจะมีส่วนของลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของลูกค้าเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กก็คือเหมือนเป็นค่าดำเนินงานต่างๆของ TikTok Shop ค่ะซึ่งจะเก็บจากลูกค้าถ้าหากว่าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อน่ะมันไม่ถึง100บาทนะคะโดยที่ถ้าหากว่าสมมุติว่าลูกค้าซื้อของ60บาทลูกค้าจะต้องจ่ายอีก40บาทก็คือว่าสรุปแล้วนะคะยังไงถ้าซื้อของไม่ถึง100ก็ต้องจ่าย100ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะในฝั่งของลูกค้าถ้าเราจะซื้อของจาก TikTok Shop หลังจากวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อความคุ้มก็ต้องซื้อให้มันเกิน100นะคะไม่อย่างนั้นเราจะโดนเก็บค่าคำสั่งซื้อนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็ฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่าอีกหน่อยที่เราทำออเดอร์นะคะเราก็อาจจะมีการทำเป็นจัดเซตขายอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้ออเดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งเนี่ยมันเกิน100บาทเพื่อความคุ้มค่าของคุณเองนะคะแล้วก็เพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าด้วยค่ะถ้าใครชอบคิดดีๆแบบนี้แล้วก็ใครเข้าใจแล้วนะคะกระจ่างชัดนะคะก็พิมพ์มาบอกเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ